ไม่ออมค้อมนะมาดูรายละเอียดกันว่าตกลงแล้วเนี่ยไทม์ไลน์ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มกันที่กราฟิกหน้าแรกกันก่อนนะครับแน่นอนเมื่อวานนี้6เมษายนพระมหากษัตริย์นะครับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขฉบับใหม่นะครับเมื่อวานนี้อย่างเป็นทางการแล้วถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์คนไทยได้รัฐธรรมนูญฉบับที่20นะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับ เสร็จแล้วหลังจากนี้นะครับถ้ามองไปถึงในอนาคตแน่นอนวันสําคัญภายในวันที่6ธันวาคมกรทจะต้องร่างกฎหมายลูกเสร็จทั้งหมด10ฉบับอันนี้คือเต็มเพดานนะครับแน่นอนกรทสามารถร่างกฎหมายลูกแต่และฉบับได้เร็วกว่ากําหนดการนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยต้องไม่เกิน6ธันวาคมปลายปีนี้ ถ้าดูรายละเอียดจริงๆนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยก็คือต้องร่างเสร็จอย่างน้อย4ฉบับเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งนะฮะร่างพรบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสสอพรบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการได้มาซึ่งสวพรบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยกกตแล้วก็พรบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่3และฉบับที่4อันนี้น่าจะมาก่อนนะครับน่าจะมาก่อนก็คือมาหลังสงกรานเลยนะครับ18เมษายนเนี่ยสนชก็จะได้แล้วก็ตรงนั้นก็พิจารณาน่าจะค่อนข้าง เร็วนะครับกำหนดเวลาก็มีอยู่นะครับโดยที่หลังจากนั้นนะครับหลังจาก60วันถ้ายังเห็นต่างจากกรทก็ต้องตั้งคณะกรรมาการทำงานร่วมกับกรทนะครับแต่ถ้าไม่เห็นต่างก็เสนอไปตามขั้นตอนหลังจากนั้นได้เลยนะครับทำรายการเลือกตั้งนะครับดูอีกครั้งนะครับ6กุมภาพันธ์61นี่คือสอชอต,ต้องพิจารณากฎหมายลูกทั้งหมดให้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมีนาคม6-1นะครับสชส่งกฎหมายลูกให้ศารนูนหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและกรทเพื่อพิจารณา มิถุนายน61นะครับนายุ้งมรีน,นำกฎหมายลูกแต่ละฉบับนี้ขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระหมหากรรษัตริย์ทรงลงพระประมาพิธัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีกำหนดเวลาอยู่เช่นเดียวกันก็นำไปสู่ถ้ามีการเลือกตั้งอย่างเร็วนะครับกันยายนปี61อย่างช้าอาจจะเป็นพฤศจิกายนปี61แต่สมมุติกันตอนในการทำงานของสอนอชอเนี่ยช้าไปกว่านั้นคือคือ ต่ออีก30วันแล้วมีการตั้งคณะกรรมการทํางานร่วมกับกรทฝ่ายละ5เนี่ย<ม>ก็อาจจะทําให้การเลือกตั้งอาจจะไปถึงต้นปี6-2ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ในปี6-1นะครับแบ่งเขตการเลือกตั้งอย่างไรจํานวนรัศดรทั่วราชอาณาจักรนะครับสาธันวาคม59ตัวเลขอยู่ที่6 5สิบห้าล้างพันห้ารคน แบงเขแเลือกตั้งออกมาได้350คนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทราบเอาไว้นะครับแล้วก็จำเอาไว้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทีท่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ t u b e c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้